ฟังใหม่นะครับคำถามคุณมัฒนาศาสนาย่อมไม่สิ้นศาสดาใช่ไหมครับคุณหลวงคำนี้มันมีคำพูดอยู่สองสามแง่มุมนะพอที่จะเข้าใจกันได้นะครับหนึ่งพระอรหันต์ไม่ขาดจากโลกนี้หายหนีไปไหนข้อที่หนึ่งนะครับเป็นคำสอนของพุทธศาสนานะครับพระอรหันต์ไม่หายหนีไปไหนในโลกนี้อยู่ในโลกนี้แหละพระอรหันต์มันมีคำถามว่าอยู่ไหนล่ะใช่ไหมครับถ้าถามลุงก็บอกว่าพระอรหันต์เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในที่มืดก็คือในถ้ำกันแล้วกันทำไมต้องไปซ่อนตัวตรงนั้นเพราะว่าพระอรหันต์เนี่ยเป็นมนุษย์พันพิเศษยกกำลัง5พันพิเศษยกกำลัง5หมาเห่าหมาปากเบี้ยวนะมนุษย์เห็นเพียงแค่คิดไม่ดีกับพระอรหันต์พระองค์นั้นไม่ต้องผลต้องเกิดกันซวยหลายชั่วโคตรนะครับเพียงคิดไม่ดีกับพระอรหันต์ในรู้ไว้ช่วยไปหลายชั่วโคตรรู้ไว้หลายรุ่นก็แล้วกันหลายรุ่นหลายเจเนเรชันของสกุลใดสกุลหนึ่งด้วยความที่พระอรหันต์เขามีเมตตาธรรมสูงยิ่งกว่าสิ่งใดจึงไม่อยากจะให้สัตว์โลกนั้นได้รับความกระทบกระเทือนจากความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์โลกและสัตว์โลกจึงไปซ่อนตัวอยู่ที่ในถ้ำอยู่ที่มืดตึ๊ดตือรู้จักมืดตึ๊ดตือไหมผู้ใดก็ตามที่เห็นความสว่างในความมืดผู้นั้นมีโอกาสเห็นพระอรหันต์เด้อสิบอกให้จบเนาะจบเนาะไหนคือส่วนที่หนึ่งแหละแล้วกำลังพูดถึงพระอรหันต์ส่วนคำบอกพระศาสดาใช่ไหมครับถ้ายกจะบอกว่าพระศาสดาของโลกลุงก็บอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าใช่ไหมหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะอธิบายว่าในวันหนึ่งเวลานั้นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในสถานภาพที่เป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกามีแต่ความเป็นอหังกาเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการถามหามีคำถามในใจแต่หาคำตอบไม่ได้ไม่รู้จะไปเอาคำตอบจากไหนว่าทำไมมนุษย์จึงแก่เจ็บแล้วก็ตายทำไมมันเป็นปริศนาธรรมหรือว่าจะเป็นปรัชญาแปลว่าข้อสงสัยความสงสัยนะสงสัยแต่พุทธพื้นนะครับอย่าลืมแตกคำว่าปรัชญาแล้วนะมันเป็นปรัชญาเพราะฉะนั้นเจ้าชายยิถาก็ไปถามหาคำตอบว่าทำไมแก่เกิดสุดท้ายแล้วพระองค์ก็ร่วงรู้อ๋อพะเถยพะเถยย่าป่าขอบพะเถยพะเถยเพราะมันเกิดมานี่เองท่านั้นก็ปิ้งนั่นเองนะปัญญาก็เกิดขึ้นครับว่าก็เลยเกิดพุทธปรัชญาขึ้นมาซึ่งแปลว่าเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกคำว่าปัญญาตรงนี้ลุงก็บอกว่าเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลแต่ไหนมาแล้วล่ะครับพูดมาเกินกว่า24 25ปีก็แล้วคำนี้นะครับเป็นมรดกของโลกเป็นมรดกของจักรวาลเพราะฉะนั้นมนุษย์ในโลกใบนี้ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกเขตจนาน้อยก็มีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งนะนกกระทิบนกกระจาบเนื้อสัตว์ทุกตัวในโลกนี้ย่อมมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งคำว่าเป็นมรดกนะถูกต้องตามกฎธรรมชาติถูกต้องตามกฎหมายว่าไปนะมนุษย์จะได้รับสิทธิ์ก่อนเห็นไหมครับเพราะว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐถามตัวเองครับว่าเราท่านต่างเป็นมนุษย์ไหมล่ะถ้าเป็นมนุษย์ต้องรู้จักดีกับชั่วก่อนนะก็พัฒนาต่อไปแล้วก็จะรับมรดกที่ว่านี้สืบต่อไปในวันหนึ่งข้างหน้าจะเป็นวันนี้วันพรุ่งนี้บริเวณนี้แล้ววันต่อไปในชาตินี้แหละครับเชื่อมั่นและเกินว่าท่านอยู่หน้าจอที่รบท่านจะได้รับมรดกที่ว่านี้เพราะว่าลุงหอกกำลังเล่าสิ่งเหล่านี้สู่กันฟังกันอยู่นะครับแล้วก็เชื่อว่าเก็บวันเล็กวันน้อยนะฮะอย่าโลภมากเดี๋ยวลาภจะหายนะคุณโยมรดกเทวานี้ซึ่งเรียกว่าพระธรรมนะครับพระพุทธเจ้านะเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมใช่ไหมก็มอบพระธรรมเอาไว้ให้โลกมนุษย์ใบนี้ก็มีคำว่าพระพุทธ
พระธรรมและพระอรหันต์ณวันนู้นก็คือเป็นพระอรหันต์ผ่านเอหิภิกขุสุอุปสัมปทานะก็พระอรหันต์ทั้งหมดครับที่พระพุทธเจ้านะเรียกมาบวชก็แล้วกันง่ายดีนะครับแต่ณวันนี้นะพระพุทธมีแน่อยู่ในตำราพระธรรมก็มีแน่อยู่ในตำราส่วนพระสงฆ์เนี่ยมีแน่เดินดุยๆอยู่ที่ไหนก็เยอะแยะไปขออภัยครับภาษาผมมันจะเป็นอย่างนั้นครับมันถึงจุดหนึ่งอย่าว่ากันนะเดินดุยๆภาษาผมมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับอย่าว่ากันนะฮะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยพระสงฆ์แหละครับนะลูกศิษย์โดยตรงโดยอ้อมประการใดที่จะนะตามหาพระธรรมให้เจอนะครับเมื่อเจอพระธรรมแล้วก็มีชื่อเรียกกันแล้วว่าพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ก็ไปถามหาต่อว่าพระอรหันต์จะเป็นพระสงฆ์มีไหมทีนี้ครับนะถ้ามีก็บอกชาวโลกไม่ได้อีกมันติดบัญญัติใช่ไหมมันติดบัญญัติถ้าพระสงฆ์เป็นพระอรหันต์เดินดีกินแกงมาบอกชาวโลกก็ไม่ได้มันติดบัญญัติขืนไปบอกทศิษย์ทศาในเมในมาแล้วก็บอกว่าอ้าวอวดอุตริอีกอ่ะก็เลยมันกลืนไม่เข้าก็ไม่ออกอ่ะเนี่ยมันล็อกกันเอาไว้อ่ะเนี่ยนี่คือแม้เหมือนกับกฎหมายไทยมันล็อกกันไว้ล็อกซ้ายล็อกขวาล็อกหน้าล็อกหลังเหมือนกันทางพระสงฆ์เหมือนกันเปิดไปสิพระสงฆ์พระองค์ไหนเข้าถึงก็เปิดตูไปเลยเป็นไรไปล่ะก็หาทางพิสูจน์กันสิอยู่ยังไงกินยังไงนอนยังไงอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าใช่ไหมล่ะเออจะไปกักไว้ทำไมเล่าเนี่ยเข้าถึงก็ต้องบอกชาวบ้านเขาเขาจะได้ใส่บาตรใส่อะไรต่างๆได้เคารพสักการะเต็มร้อยเกินต่างหากมากักนั่นกักนี่นะให้ชาวบ้านล้านถิ่นรู้บ้างไม่รู้บ้างผิดๆทุกๆบ้างร้องผิดล้วงถูกกันมาถ้ากัดเท่าไรเราสูญเสียเยอะไอ้จังเนนไม่ล่ะเนนอะไรมาด้วยอะไรแต่รุ่นเนี่ยนะยังไงแต่รุ่นนะครับก็มาจากผู้ที่ห่มผ้ากาสาวพัดมาทางนั้นก็สูญเสียหายแต่ละคนก็ใหญ่โตมโหฬารตะการตามใช่ไหมนะสุดท้ายก็มันจะเป็นจิ้งขาวจิ้งเขียวจิ้งแดงพอๆกันนะใช่ไหมครับก็เพราะอย่างนี้นะครับเพราะว่าไม่เปิดตัวตนนี่มันชัดเจนก็ต้องเปิดโอกาสถึงแล้วจ้าประกาศตูมเลยพระสงฆ์เข้าถึงโสดาบันแล้วจ้าดูสิโสดาบันทำอะไรได้บ้างเนี่ยเห็นไหมก็ต้องมาดูความสามารถโสดาบันต่อมีความสามารถอะไรบ้างสำหรับลุงหวังนะบรรลุธรรมเข้าถึงพระโสดาบันนั้นนะใบไม้ทุกใบเป็นยาหมดเห็นไหมของแข็งมีประโยชน์หมดก้นบุหรี่เป็นยาเป็นอะไรเป็นประโยชน์หมดของแข็งไหนเห็นไหมฮะนั่นแหละเขาเรียกว่าศักยภาพทางสมาธิจิตใช่ไหมครับสกิทาคามีน้ำเป็นยาหมดเนี่ยใช่ไหมไอ้ทำนองนี้นะครับน้ำเกิดประโยชน์เช่นน้ำพระพุทธมนต์ไงเนี่ยนะบรรลุทำถึงขั้นระดับพระอนาคามีอากาศเป็นยาหมดนี่มาเงี้ยเห็นหรือยังนะปรับอากาศได้อยู่อากาศได้เห็นไหมหนึ่งในนั้นก็พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าอากาศนี่เลยนะทหารเรือมาแล้วนะครับพระองค์มีพระนามว่าอะไรผมก็ไม่ได้จำชื่อทีนึงนะพระบิดาของทหารเรือประเทศไทยของไทยเราเนี่ยครับใช่ไหมฮะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออะไรว่ามาขามเท่าประสบด้วยเห็นไหมประสบกันกับฤทธิ์เดชเจ้าฤทธิ์เจ้าเดชเข้าใจไหมครับไม่ใช่คือมีเสียว่าทางสมาธิจิตในทางที่เป็นฤทธิ์เดชผมบอกว่าทางต่ำเข้าใจไหมทางต่ำทางไม่ดีโอเคนะครับมันไม่ใช่เรื่องของได้ปัญญาวิมุตติครับไม่ได้ไม่ถึงปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติเขาจะไม่ทำอย่างนั้นหรอกโอเคไหมเขาไม่แสดงฤทธิ์เดชปัญญาวิมุตติเขาจะไม่ทำมันเป็นแนวทางมันเหนือกว่าอิทธิฤทธิ์อะไรพวกไสยศาสตร์สายเวทไปนะครับทำนองนั้นนะโอเคไหมพอมองนะครับเพราะฉะนั้นกระสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่จะต้องคอยคำนึงคิดพินิจพิจารณาให้ถี่ถ้วนท่วนทีพอประมาณการกันและกันเอาไว้เด้อสิบอกให้ไงต่อลุงไปต่อได้ไหมเนี่ยหมดหรือยังน่าจะพอมากใช่ไหมยุคนี้นะฮะ